ที่เรากำลังรอคะแนนขึ้นมาจากทุกภาคส่วนก็มีแนวโน้มบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะมานั่งลองวิเคราะห์ดูครับว่ารูปแบบหน้าตาของรัฐบาลที่พึ่งจะเกิดขึ้นได้จากคะแนนที่เข้ามามีกี่สูตรและจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสองอาจารย์ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดนะครับคืนนี้จะมาวิเคราะห์กันสดๆกับเราครับดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ม.บุรพาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราคุยกันมาหลายรอบก่อนเลือกตั้งเนี่ยครับแล้วก็มีการมองแนวโน้มออกมาในลักษณะนี้วันนี้ดูเหมือนจะยืนยันที่2อาจารย์เนี่ยได้ทํานายทายทักมาก่อนหน้าพอสมควรนะครับครับก็คือเราก็เห็นกระแสซึ่งเราก็ดูจากโพนะ คุณสุทธิชัยครับโดยเฉพาะนิด้าโพเนี่ยผมก็ดูมาตลอดแหละเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันด้วยแล้วก็เห็นกระแสของก้าวไกลตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พุ่งมาตลอดจนกระทั่งถึงปลายเดือนเมษาที่ขึ้นมาจ่อเพื่อไทยแล้วก็คุณพิธาเนี่ยนำคุณอุ๊งอิ๊งนั่นก็คือปลายเมษาล่าสุดใช่แล้วก็อันนี้ด้าโพเขาเปิดเผยวันนี้เนี่ย อย่างคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายไปมาเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยเข้าไปถึง 45.75% ปาร์ตี้ลิสต์นั่นหมายความว่าเขาได้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย46ที่นั่งทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยเขาเก็บในช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะครับสัปดาห์สุดท้ายแต่อาจจะไม่ได้เก็บช่วง2ถึง3วันก่อนสุดท้ายเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นไปอีกสักเปอร์เซ็นต์นึงอาจจะเป็นสักไปถึง47ใช่ยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะก็อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยประมาณ47ที่นั่งนะครับ47ที่นั่งเกือบครึ่งนะครับซึ่งจะเหนือกว่าเพื่อไทยเหรอเหนือกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยตามโพก็คืออยู่ที่ 29.75 นะครับทีนี้เนี่ยพอช่วงปลายเนี่ยเขาอาจจะตกลงไปหน่อยครับก็อาจจะเหลือ28ครับหรืออาจจะเหลือ28ฉะนั้นรวมกัน2พรรคนี้ก็กินเข้าไปเท่าไหร่ละก็47บวก28 75ที่นั่ง75แล้ว75ที่นั่งนะครับ75ที่นั่งนะครับทีนี้เนี่ยพรรคลำดับ3เนี่ยคือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับในแง่บัญชีรายชื่อเขาได้อยู่ประมาณ13.6% กระแสลุงตู่กระแสลุงตู่ใช่กระแสลุงตู่ไม่คือกระแสนี้เนี่ยเป็นกระแสที่คงเส้นคงวา มาโดยตลอดไม่เพิ่มไม่ลดอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงท้ายๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 13% เพราะงั้นเนี่ยเขาพักนี้เนี่ยเขาก็จะได้ประมาณสัก14ที่นั่งนะครับ คุณสุทธิชัยจะเห็นได้ว่า3พักเนี่ยเป็นพักเชิงอุดมการณ์นะมีอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยมันสะท้อนอุดมการณ์หรือความคิดทางการเมืองของคนในสังคมไทยครับซึ่งจุดยืนที่ชัดเจนใช่จุดยืนก็คุณจะอนุรักษ์นิยมก็อนุรักษ์นิยมกันไปเลยชัดมาเลยคุณจะเป็นเสรีนิยมก้าวหน้าแบบก้าวไกลก็ว่ากันไปเลยหรือว่าคุณจะเป็นเสรีนิยมอ่อนๆหรือว่าอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าแบบเพื่อไทยก็ว่ากันไปส่วนพรรคอื่นที่ไม่ค่อยมีกระแสอุดมการณ์เนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1% ถ้าบอกไปแล้วแฟนประชาธิปัตย์อาจจะตกใจนะครับ ผมทำนายว่าประชาธิปัตย์เนี่ยดีไม่ดีเขาอาจจะได้เฉพาะคุณจุลินกับคุณชวนเนี่ยที่เป็นบัญชีรายชื่อนะ นะคุณบัญญัติดีไม่ดีจะไม่ได้เป็นส.ส.ครั้งแรกในรอบหลายปีครั้งนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาได้แค่ 2.25% ครับคือ2ที่นั่งอ่ะ2ที่นั่งนะส่วนพลังประชารัฐก็ได้แต่ลุงป้อมเข้ามาหนึ่งที่นั่งที่นั่งเดียวนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยอาจจะได้สัก2ที่นั่งนะครับส่วนพรรคอะไรล่ะไทยสร้างไทยนะของคุณหญิงหน่อยก็อาจจะได้1ที่นั่งพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้เลยเสรีรวมไทยก็ได้1ที่นั่งนะครับแล้วอีกพรรคหนึ่งที่อาจจะได้สักหนึ่งที่นั่งเนี่ยก็คือพรรคชาติพัฒนากล้านะแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปก็อาจจะได้หนึ่งที่นั่งดูจากคนที่มาใช้สิทธิ์เยอะเนี่ยนะสมมติเขาถึง 80% น่ะยิ่งต้องมีคะแนนเยอะขึ้นจะไหมเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ถึงได้ที่นั่งหนึ่งอ๋อใช่ครับก็ยิ่งต้องคะแนนมันต้องมากขึ้นฉะนั้นไอ้คนที่มีกระแสอยู่แล้วมันก็ยิ่งจะโอกาสได้มากใช่คนที่ไม่มีกระแสเลยก็ยิ่งจะยากขึ้นใช่ไหม
คือเราประมาณการไว้ว่า3,500,000ใช่ไหมตอนแรกถ้ามาเยอะก็แต่นี่มาเยอะขึ้นอีก3,500,000เนี่ยคือประมาณการนะ 75% ใช่คราวที่แล้วทีนี้ถ้าไปถึง80เนี่ยมันก็อาจจะไปถึง 307,000 308,000 หรือดีไม่ดีเป็น 400,000 นะครับอาจารย์อุรานมองเท่าที่เรามีข้อมูลตอนนี้นะทั้งโพลทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็คะแนนที่ทยอยกันเข้ามาเนี่ยมันเกิดแลนด์สไลด์จริงไหมแลนด์สไลด์ของใครก้าวไกลแลนด์สไลด์ถ้าดูจากตอนนี้นะซึ่งมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจในการเมืองไทยหลังจากนี้ไปนะครับนอกจากที่เป็นการเมืองเชิงความคิดเชิงอุดมการณ์แล้วมันทำให้เห็นว่ากระแสที่หลายคนปรามาสว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลแต่กระแสนี้แสดงว่าไม่จริงนะต่อไปเนี่ยมันย้ำมา2การเลือกตั้งใหญ่ๆกระแสว่านายกในโพนายกใช่ครับใช่ครับกระแสมันสามารถนะครับแปลเป็นกระสุนไปสู่การเลือกตั้งได้จริงๆนะครับมันทำให้การเมืองทั้งหมดซึ่งน่าตกใจนะการเมืองแบบเดิมแบบการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองที่หลายคนคิดว่าต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลใช้จริงแต่ไม่มีผลซึ่งมันทำให้เห็นว่าโอ้กระแสมันทำให้ความคิดทางการเมืองคนกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเปลี่ยนไปฉะนั้นมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่ first time voter อย่างเดียวแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความกล้าที่จะนะครับฝันภายใต้สภาพความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้างที่มันกดทับมาอย่างยาวนานกดทับแล้วมันมีอาการมาเป็นระลอกระลอกระลอกนะครับจนเที่ยวนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งที่พยายามจะบอกว่าไอ้ความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันถึงที่สุดละแต่ใช้วิธีการผ่านกลไกการเลือกตั้งที่สะท้อนความไม่พอใจในความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเมืองเที่ยวนี้ครับนิดาโพเฉพาะกทม33ที่นั่งก้าวไกลได้32เลยเหรอข้าวไกลได้32ตอนนี้เนี่ยแพ้ที่เขตของคุณธีรลักษณ์แพ้เขต20ของเพื่อไทยแล้วก็อาจจะมีเขตที่แบบสูสีนะแต่เพื่อไทยนำอยู่นิดเดียว คือเขตสายใหม่นะมีอยู่2เขตนี่คือคะแนนจริงแล้วใช่ไหมที่พูดเนี่ยก็คือคะแนนโพฮะคะแนนโพคะแนนโพของนิดาโพเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก้าวไกลมีโอกาสที่จะได้31ที่นั่งแน่ๆแต่ดีไม่ดีอาจจะได้ถึง32แต่ว่าเขต20เนี่ยอาจจะเสียให้เพื่อไทยก็ได้นี่มันเป็นกระแสแรงคือมันเป็นแลนด์สไลด์ในกทมจริงๆใช่ไหมคือแลนด์สไลด์นี่มาถล่มในกรุงกทมเลยนะในเมืองหลวงเลยนะคือคุณสุทธิชัยคือถ้าดูในรายเขตของกทมเนี่ยคือก้าวไกลเนี่ยเขานำในระดับเกือบ2เท่าของเพื่อไทยเกือบทุกเขตเลยนะประมาณ40กว่า20กว่าเนี่ยก็จากนิดาโพเนี่ยในลักษณะนี้ตลอดยกเว้นเขตอย่างที่ผมพูดตะเกียบนะที่นำแบบ32 33อะไรแบบนี้ส่วนพรรคอื่นเนี่ยหายไปเลยจมไปเลยทำอธิบายได้ไงกทมแน่นอนก็คนรุ่นใหม่คนเรียนหนังสือคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่มันเยอะเกินกว่าที่คนเดิมคาดเอาไว้อย่างมากก็ให้ไปสักครึ่งนึงเกินครึ่งแต่นี่มันกินหมดเลยใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่านอกจากกระแสนะผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่เขาใช้เรื่องของนโยบายครับเวลาดีเบตเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับหลายๆพรรคมันมีรู้สึกว่าเข้าใจปัญหาการสื่อสารของเขาความสามารถของเขามันสะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจนครับและมันไปตอบโจทย์นะครับกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มทุกช่วงวัยที่เห็นว่าเนี่ยภายใต้สภาพความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในรอบหลายทศวรรษเนี่ยมนุษยสุขภาพนี้เข้าใจหัวอกหัวใจของเขาเข้าใจชีวิตเขาเข้าใจปัญหาเขานะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้นะเดี๋ยวคอยดูอีกนะว่านอกจากนะกระแสตอนนี้แลนด์สไลด์กรุงเทพอาจจะทะลักไปหัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับแม้กระทั่งผมมีคะแนนเริ่มเข้ามาจากเชียงใหม่รู้สึกก้าวไกลก็กินเข้าไปบางจุดนะเชียงใหม่ชลบุรีชลบุรีครับเนี่ยหลายๆเขตเป็นสีส้มหมดเลยตอนนี้นะครับซึ่งมันบอกกับเราว่าต่อไปเนี่ยนะฮะการเมืองแบบเดิมพรรคการเมืองแบบเดิมเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ยังไม่เห็นตัวเลขจริงแต่บ้านใหญ่คิดว่าจะกระเทือนไหมบ้านใหญ่โอ้กระเทือนแน่ๆคุณสุทธิชัยบ้านใหญ่เนี่ยผมเคยพิจิตรว่าจะเป็นบ้านแตกบ้านใหญ่จะแตกบ้านใหญ่จะแตกนะครับเพราะว่าไอ้กระแสเนี่ยมันแรงมากโดยเฉพาะบ้านใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะก็อย่างเช่นที่สมุทรปราการชลบุรีสมุทรปราการชลบุรีหรือแม้กระทั่งนนทบุรีนนทบุรีคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูสมุทรปราการกับนนทบุรีเนี่ยดูคะแนนที่ออกมาข้างต้นเนี่ยคือก้าวไกลเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะได้อย่างสมุทรปราการเนี่ยมีอยู่8ใช่ไหมครับ
าจจะได้5ถึง6ที่นั่งนนทบุรีก็เช่นเดียวกันก็มีอยู่ประมาณ8นะก็อาจจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ชลบุรีชลบุรีเนี่ยตอนนี้เห็นก็ไปเกือบครึ่งแล้วไปเกือบครึ่งแล้วก็ภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีเนี่ยอีกการหนึ่ง3และยองคุณสาธิตจะสอบตกนะคุณสุริยัยสาธิตเตชุเปชเตชุเปชาเนี่ยนะ5เขตส้มหมดณตอนนี้นะแค่ณตอนนี้นะฉะนั้นถ้ามองเมื่อสักครู่อาจารย์โอรันบอกว่าเพราะดีเบตแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์ว่าดีเบตนั้นแน่นอนมีส่วนช่วยเพราะว่าคนที่ขึ้นดีเบตของพรรคก้าวไกลรู้สึกจะฝึกมาทำการบ้านมีตัวเลขมาแต่ก็มีพรรคอื่นที่พูดแรงที่มีแรงกระทบกระทันมีวาทกรรมที่ดูเดือดแต่ความแรงของการดีเบตกับเนื้อหาเนี่ยมันมีส่วนต่างคือส่วนหนึ่งนะหลังจากข้อเรื่องดีเบตนะฮะเรื่องความชัดเจนในจุดยืนทางการเมืองนะครับเรื่องนโยบายแล้วการต่อมาคือการส่งถ่ายทอดนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆครับซึ่งต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลมีความสามารถอันไหนที่พรรคฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นคะแนนลบเป็นจุดอ่อนเขาก็จะเอาเนี้ยไปปล่อยตามช่องทางต่างๆเพื่อเห็นว่านะครับความสามารถสู้พรรคตัวเองไม่ได้ในขณะเดียวกันอันไหนที่ตัวเองพูดแล้วสื่อสารแล้วชัดเจนมีคะแนนก็จะพยายามส่งไปในช่องทางอื่นเช่นเดียวกันก็เลยเกิดการกระจายข้อมูลกันไปเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างนะพรรคฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพรรคที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมันมาเปรียบเทียบแล้วมันสู้ก้าวไกลไม่ได้นะครับแล้วก็ทำการบ้านใช่ครับแล้วก็ไปปักหลักลงในพื้นที่มา 3-4 ปีครับ 3-4 ปีนี่คือคณะก้าวหน้าหรือเปล่าอ้าวก็สีเดียวกันนี่สีเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คะแนนมันก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่เพราะเขาเริ่มเขาเริ่มต้นด้วยประมาณ 17% ครับนะในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยแต่ว่าในช่วงของการรณรงค์2เดือนเกือบ2เดือนเนี่ยเขาขึ้นไปถึง45.75 นะคุณสุทธิชัยอันนั้นมันต้องมีไอ้แรงกระแทกที่แรงมากใช่ใช่ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ทำให้คะแนนของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากกว่า2เท่าครับแล้วก็ชิงการนำจากเพื่อไทยมาได้เพื่อไทยเนี่ยก็หล่นลงเหลือประมาณ 30% นะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากนิดาปูคือเมื่อก่อนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยแม้กระทั่งโพลสุดท้ายเนี่ยกลุ่มอายุที่สนับสนุนก้าวไกลมากเป็นพิเศษก็อย่างที่พวกเรารู้ก็คือ18-25อันนี้อยู่มีอยู่ประมาณ 83% ครับแต่ว่าที่เขาปล่อยออกมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าอายุ26-35ก็ไปที่ก้าวไกลแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยไปเพื่อไทยนะครับตอนนี้ประมาณ 70% เลือกก้าวไกล36-45เมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเป็น 52% เลือกก้าวไกลที่ Gen X นะที่เป็นแกนหลักเลยนะ Gen X นี่คือครึ่งนึงอ่ะกับ30ล้านคนนะใช่ครึ่งนึงมาเลือกก้าวไกลแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า 46-59 เนี่ยเมื่อก่อนเวลาผมดูตัวเลขของก้าวไกลเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก 10% ต้นๆใช่แต่ปรากฏว่าโพลล่าสุดเนี่ยเขาไปถึง 28% แล้วนั้นลูกชวนพ่อลงแล้วใช่ได้ผลใช่ครับแล้วที่ร้ายกว่านั้นช่วง60ปีขึ้นไปเนี่ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 6% คุณสุทธิชัยตอนนี้ไป 21% อ๋อนี่แสดงถึงการที่เป็นช็อค after ช็อคในตามมาครับนี่ตัวเลขล่าสุดที่ทาง The Standard เขารวมว่าคะแนนที่ได้แล้วก็เป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะถึงวันนาทีนี้นะก้าวไกลได้155เพื่อไทยได้107ภูมิใจไทยได้64อันดับ3ครับรวมไทยสร้างชาติ42ตามมาประชาธิปัตย์39ครับแล้วก็พลังประชารัฐ28นี่คือล่าสุดที่เขารวบรวมได้กันเขาเขารวมได้จากการประเมินในเขตต่างๆในเขตต่างๆด้วยที่นับเสร็จนับเสร็จนับเสร็จแล้วรวมกับปาร์ตี้ลิสต์ที่เขาปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นว่าก้าวไกลนำอยู่ครับครับในขณะนี้แต่ผมคิดว่าคือทางเราต้องอย่าลืมทางอีสานอาจจะยังไม่ค่อยมาใช่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 เพราะว่าอีสานเนี่ยก็เป็นพื้นที่หลักของทางเพื่อไทยนะเดี๋ยวอีสานมาก็อาจจะเพื่อไทยก็อาจจะตีใช่อาจจะขึ้นมาแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยก้าวไกลเขาเคยพูดเอาไว้เขาจะได้150-160เนี่ยมันใกล้แล้วนะใกล้แล้วนี่มันใกล้แล้วก็แสดงว่าของจริงอาจจะเกินนี้นะใช่ครับใกล้200ด้วยซ้ำไปนะก็เป็นไปได้คือผมเคยประเมินเขาเต็มที่180คุณสุริชัยอ๋อแล้วก็มีใกล้นะใกล้นะเนี่ยใกล้ใกล้ฉะนั้นพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยคิดว่า
กิน200มั้ยเนี่ยเพื่อไทยไม่น่าเกินนะไม่เกินเลยครับไม่เกิน200แล้วล่ะก็เยอะคุณสุชัยลองบวกดิก้าวไกล180เพื่อไทย180 2พรรคนี้360นะมันก็จ้าถ้าเกิน200เนี่ยก็คือจบปิดสวิตสวเลยนะสวิตได้เลยสวิตได้เลยใช่ใช่ถ้าได้350นี่ปิดเลยเพราะว่าบวกอีกไม่กี่อีก20กว่าที่นั่งเลยนะก็น่าจะได้ละครับฉะนั้นความตรงนี้ก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยล้มเหลวไหมถ้าตามแนวผมว่าไม่ได้ล้มเหลวนะแต่ผมคิดว่าในโค้งสุดท้ายของเพื่อไทยเขาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ผิดพลาดโดยเฉพาะเขาลืมไปว่าตอนนี้กระแสโซเชียลกระแสสังคมมันต้องการความชัดเจนนะครับในทางการเมืองจุดยืนที่แน่นอนเพื่อนะครับต้องการที่จะให้คนได้รู้ว่าตัวเองมีจุดยืนยังไงซึ่งผมก็พูดหลายครั้งว่านี่คือสิ่งสำคัญในการเมืองสมัยใหม่คือความตรงไปตรงมาความชัดเจนซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าระหว่างฝ่ายหนึ่งมีความชัดเจนกับฝ่ายหนึ่งมีความคลุมเครือสู้เลือกความตรงไปตรงมาดีกว่าแล้วปัจจัยคุณทักษิณล่ะคุณทักษิณไม่ค่อยมีผลก็คือว่าเขาแค่ตรึงฐานมวลชนเดิมเขาไว้ไม่ให้เคลื่อนไปสู่ก้าวไกลเขาอันนั้นคือสิ่งที่เขาพยายามทำซึ่งก็ทำแค่ยันเอาไว้ไม่สามารถที่จะดึงคนเข้ามาได้คือเพื่อไทยเนี่ยเขามีจุดอ่อนกว่าก้าวไกลเนี่ยผมมองว่าจุดอ่อนใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของลีดเดอร์ชิพเรื่องของภาวะผู้นำคนที่เอามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้เลยว่าเป็นคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าใครนะมันทำให้ตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถสร้างกระแสช่วยพรรคให้ได้คะแนนขึ้นมาได้กรณีของก้าวไกลคือพิธาคุณพิธาแล้วคุณพิธาเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระแสขึ้นมาตัวใช้ตัวบุคคลคลิกเข้าในการดีเบตด้วยไหมด้วยเพราะว่าคุณเศรษฐาก็ไม่ยอมดีเบตไม่ยอมดีเบตนะคุณอุ้งอิงก็ไม่ค่อยดีเบตเท่าไหร่แต่นั้นความแบรนดิ้งของพิธาก็เลยโดดเด่นขึ้นมาอย่างนั้นโดดเด่นครับโดดเด่นสังคมเหนือกว่าหลายด้านคือสังคมมันโตกว่านักการเมืองแบบเก่าเออนักการเมืองตามสังคมไม่ทันแล้วคิดว่าสังคมเนี่ยยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเมืองแบบเดิมๆครับนะครับก็เลยทำการเมืองแบบเดิมๆเลยคือประเมินสังคมต่ำไปหน่อยสองลุงจะเกิดอะไรขึ้นดูจากแนวโน้มนี่โอ้สองลุงน่าจะกลับบ้านมั้งเกิน25นะอย่างน้อยเกิน25นะมีความชอบธรรมในขนาดนี้เนี่ยคือผมดูคะแนนคร่าวๆในภาคใต้เนี่ยครับผมรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เขาสู้หนักสู้หนักแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคะแนนของรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเท่าไหร่นะทั้งที่มีกระแสตุงตู่เห็นบอกว่าปากใต้นี่โอ้โหเขามั่นใจมากเลยประชาธิปัตย์ไม่มีกระแสแต่เท่าที่ทราบเนี่ยในแง่ของการรณรงค์ด้านลึกเนี่ยเขาสู้แหลกเลยประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นสงครามครั้งสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าฐานที่มั่นของเขาตรงนั้นเนี่ยต้องพยายามรักษาเพราะว่าถ้าหมดภาคใต้ก็คือหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะตีตื้นขึ้นมาอาจจะได้ประมาณสัก20ที่นั่งทีนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีแต่กระแสเป็นหลักนะครับกลไกหัวคะแนนกลไกจักรกลทางการเมืองในระดับพื้นที่เนี่ยก็อาจจะสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ใช่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยกระแสก้าวไกลก็แรงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะได้หลายที่นั่งในภาคใต้นะก้าวไกลนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยก็ยังสามารถตรึงพื้นที่ของตัวเองบางส่วนเอาไว้ได้นะครับฉะนั้นภูมิใจไทยก็น่าจะมาอันดับ3ถ้าได้ดูแนวโน้มขนาดนี้นะครับก็ยังมีอำนาจต่อรองแต่ว่าซีกรัฐบาลร่วมปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าการฟอร์มรัฐบาล2ซีกเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่คะแนนเรารอสักครู่นึงผมว่าคะแนนจะเริ่มชัดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาคุยกับ2อาจารย์ครับว่าสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยมีสูตรอะไรบ้าง